สวัสดีครับวันนี้วันที่17พฤษภานะครับพาแวะเข้ามาดูป่าทุเรียนของพี่เก๋นะครับที่เขาเลื่อมเนาะทุเรียนป่านี้ก็ประมาณ3ไร่นะครับอายุแปลงนี้เนี่ยอายุ2ปีครึ่งนะครับด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็หลายป่าทุเรียนกระทบปัญหาความร้อนนะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขาดน้ำทุกแปลงต้องมีระบบน้ำเตรียมพร้อมอยู่เลยครับเพราะว่าลงทุนสูงทุเรียนนะแต่ฟอร์มต้นทุเรียนฟอร์มต้นนี้เราบอกฟอร์มบงฟอร์มใบเนี่ยนะดูสวยนะเพราะแปลงนี้นะครับก็จะจริงๆครับใช้กดซิลิคอนตะกระทิงเขียวนะครับร่วมกับการจัดการรูปแบบอื่นๆของที่ทุเรียนทั่วไปทำนั่นแหละครับแต่แปลงนี้ของพี่เก๋เองเนี่ยนะครับเขาใช้กดซิลิคอนนะครับในการร่วมใช้กับปุ๋ยอื่นแล้วก็ยาอื่นนะครับก็ยืนยันว่าใช้ได้ดีนะครับก็ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับที่บ้านเขาเลื่อมเนี่ยอำเภอคลองหาดเนี่ยนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับป่าทุเรียนป่านี้จะอยู่หลังบ้านนะมองจากถนนหลักจะไม่เห็น สวนลับครับสวนลับ ก็ลองมาดูนะครับดินที่ผมเดินย่ำดินก็นุ่มมากเลยนะฮะดูฟอร์มต้นแต่ละต้นนะครับข้างหลังก็ป่าข้าวโพดแกผ่านยอดผ่านแรงมาเหมือนกันก็เดี๋ยวว่างๆนะครับผ่านไปผ่านมาก็มาดูโอ้พี่เก๋ใจดีครับมาสอบถามวิธีการทำแกได้นะครับนี่ฝากไว้นะครับป่าทุเรียนพี่เก๋เขาเรื่อมนะครับผมสวยอยู่หน้าโอ้